สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะน้องเอ๋ค่ะวันนี้ค่ะพันนีโรจนะเบญจกุลนะคะผู้บริหารบริษัทนูฟอร์ไลฟ์ค่ะบางบัวทองนนทบุรีกรุงเทพตลิ่งชันแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะคนข้างๆคู่ใจค่ะมือขวาค่ะอยู่ทางขวาแนะนำตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะเอ๋ระดาวันนะคะวันนี้ก็เป็นผู้บริหารช็อปนูฟอร์ไลฟ์นะคะเปิดไป3ช็อปเหมือนกันค่ะสาธรถ้าเป็นเมืองการก็จะอยู่ที่พนมทวนกับศรีสวัสดิ์ค่ะวันนี้นะคะเรานัดกับพี่นกว่าวันนี้เราได้มาตามพันข้าวที่วันนั้นเรามาทำเคสเรื่องพันข้าวที่ปลูกหน้าหนาวผ่าหนาวมาแล้วได้เป็นพันข้าวปลูกใช่ซึ่งเจ้าของไร่คือพี่ต้องนะคะได้นำเม็ดข้าวมาหว่านและเมล็ดข้าวมาหว่านแล้วมันเป็นไงพี่ไปดูกันเลยค่ะว่าสวยงามแค่ไหนของเราทั้งสองคนด้านหลังนี่เขียวขจีสวยมากๆเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ต้องเจ้าของนาแปลงนี้กันเลยค่ะปะน้องเอ๋มาเมล็ดพันธุ์ด้วยเขียวมากสวยแล้วสมบูรณ์มากข้าวแปลงนี้ใช้ตั้งแต่เป็นเมล็ดพันธุ์เลยนูตฟลายใช่แช่ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เอามาแช่แช่เสร็จแล้วก็นำมาหว่านมาใช้จนขณะนี้เดี๋ยวไปถามพี่เขาเลยนะว่าได้กี่วันแล้วถึงได้เขียวขนาดนี้นั่นเลยค่ะสองสาวยืนนั่นเลยค่ะแล้วเราไม่ได้มาแค่สองสาวนะมีผู้บริหารช็อปนุฟลามาอีกสองท่านเดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่หวัดเดียวค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะขออนุญาตให้พี่อ๋อขอลิงตามความสวยนะขอนี่ค่ะให้พี่แนะนำตัวนะคะชื่ออะไรครั้งชื่ออะไรอยู่ที่ไหนที่เราติดตามพี่มาเรื่องพันข้าวจันวันค่ะจันวันแนมใจถ้าที่อยู่ก็คือเอาที่นี่หรือเอาที่บ้านเอาที่นี่ดีกว่าที่นี่สวยๆที่นี่อ๋อที่นี่บางเลนค่ะบางเลนนครปฐมนครปฐมค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีสักขีพยานมาดูจากที่ไหนคะอ่ะน้องคนนี้สวัสดีค่ะพี่นกจากปทุมธานีนะคะศูนย์ปทุมธานีค่ะชื่อสุมาลีสวัสดิ์ลักษณ์ค่ะแล้วทางซ้ายนี่สวัสดีค่ะพี่นกค่ะสวัสดีค่ะพัชยาตันโอพงค่ะอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะโอ้มาจากหนองคายโอเคค่ะค่ะวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาน้องเอ๋เนาะสัมภาษณ์พี่เขาเลยค่ะพี่โอเคว่าเลยเจาะเลยข้าวสวยมากตั้งแต่ที่ได้เมล็ดพันธุ์มาพี่ต้องเริ่มขบวนการเลยค่ะพี่ทำอย่างไรบ้างให้พี่เล่าแบบเจาะลึกชัดๆเลยจะได้รู้ว่าเราปลูกข้าวยังไงน้องเอ๋นะขนาดเขียวกระจีขนาดนี้เชิญค่ะพี่ต้องละเอียดเลยเหรอคะเอาแบบละเอียดยิบละเอียดแบบหนูกลับไปปลูกข้าวได้พี่ใครทำข้าวได้ปลูกได้เลยก็หลังจากเก็บแล้วนะเก็บแล้วก็ตากหนึ่งแดดแล้วก็มาเก็บไว้ให้ได้ประมาณเดือนนึงอะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็ลองเอามาแช่แล้วก็หุ้มดูก็งอกทุกเม็ดแช่แล้วก็หุ้มดูคือวันนั้นที่พี่เกี่ยววันนั้นที่เอ๋มาทำรายการเนาะพี่ก็ไปตากก่อนหนึ่งแดดเก็บไว้ในยุ้งพอเก็บเสร็จปุ๊บเราจะใช้งานละก็เอามาแช่น้ำทดลองก่อนลองเอาใส่ห่อแช่น้ำแล้วก็ลองเอาขึ้นมาวางไว้ปรากฏว่างอก 100% ก็90อ่ะ90โอเค90นี่คือจริงๆมองแบบไหนก็งอกทุกเม็ดงอกก็ใช่ค่ะงอกก็หลังจากนั้นเนาะหลังจากนั้นทำไงต่อพี่แล้วพอจะหวานจริงก็ทำเพื่ออะไรเรียบร้อยแล้วก็แช่ก็ใส่สูตร1ไปกี่ซีซีพี่ใส่ไปประมาณ200ได้อ่ะค่ะเกือบอ่างมันใหญ่ไงอ่างที่บ้านมันใหญ่อ่างมันใหญ่ประมาณ200ซีซีอ่ะต่อน้ำอุ้ยน้ำเยอะน้ำเยอะก็แสดงเหมือนถัง400ป่ะโอ้บ่อที่บ้านเมื่อกี้เห็นไหมฮะบ่อที่ตรงในบ้านนะคือพี่แช่ไปเลยทีเดียวใส่ไปเลย200ซีซีใช่แล้วก็พันข้าวลงไปตุ้มใช่1คืนใช่ค่ะแช่ทั้งกระสอบเลยป่ะทั้งกระสอบเลยทั้งกระสอบเลย1คืนแล้วก็เอาน้ำออกเอาน้ำออกแช่คืนนึงก่อนนะยกออกมั้ยไม่ยกค่ะเราถ่ายน้ำออกเลยแล้วก็ให้มันลงไปในนาแปลงโน้นอุ้ยเอาน้ำแช่เมล็ดพันธุ์เนาะลงในนางกค่ะงกไม่ลดเลยไม่ลดค่ะของดีน้ำมาใช้ได้อีกเออก็ให้มันลงไปในนาอีกแปลงหนึ่งแล้วเมล็ดพันธุ์ที่เรายกขึ้นมาทำไงต่อก็คุมเอาผ้ายางคุมไว้คืนนึงต้องเอาผ้ายางคุมก่อนหนึ่งคืนแล้วพอเย็นเนี่ยพอเย็นของอีกวันนึงเนี่ยก็หวานได้เลยหวานลงไปเลยในแปลงที่เราทำเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วใช่แล้วที่นี่นิดนึงน้องเอ๋ที่นี่หวานด้วยอะไรพี่มือหรือว่าใช้เครื่องค่ะใช้เครื่องหวานเครื่องใช้เครื่องพ่นค่ะค่ะมันไม่ติดนะไม่ติดโอเคเขาจะงอกพอสวยอ๋อค่ะพอสวยเหมือนเราเนี่ยค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราพี่พอหวานเสร็จไปปุ๊บแล้วล่ะคะพี่หวานแล้วทำไงต่อคะหลังจากนั้นเราต้องทำยังไงต่อกับตรงนี้หลังจากเราหวานไปแล้วนะคะให้คนงานแหวกน้ำให้น้ำแห้งในแปลงวันรุ่งขึ้นของอีกวันนึงหลังจากเราหวานไปวันนี้แล้วอีกวันนึงต้องแหวกเอาน้ำออกจากนาใช่ให้น้ำแห้งให้หมดแล้วไงคะ
ก็ไม่อะไรแล้วก็รอให้เขางอกเขาอะไรก็รอทิ้งไว้นานเท่าไหร่คะหลังจากแหวกน้ำมาน้ำออกแล้วอ่ะกี่วันคะถึงจะเห็นต้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่สองวันเองสองวันโผล่ขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วว่าถ้าจริงๆแล้วก็คือวันเดียวเราก็มองเห็นเขาขาวแล้วเออแต่ถ้าเป็นลำต้นให้เห็นเขียวเนี่ยก็คือจะ3วันน่ะจะเห็นชัดเจนชัดเจนแล้วว่ามีข้าวแล้วแปลงเดี๋ยวไปดูแปลงนู้นก็ได้แปลงนู้น6วัน6วันจะเห็นชัดกว่านี้จะแปลงนี้กี่วันแปลงนี้19 19วันแล้วพี่ฉีดพ่นนูตฟอร์ไลท์อ่ะครั้งแรกอายุข้าวกี่วันคะวันนี้19วันนี้วันที่19นี่คือเพิ่งพ่นใช่พ่นวันแรกนู่นเหรอคะนู่นเสร็จไปแล้วค่ะเสร็จไปแล้ววันที่19ใช่ไหมคะวันเนี้ยวันเนี้ย19วันนี้คือพี่ฉีดอย่างแรกฉีดเมื่อเช้าฉีดครั้งแรก19วันนี้ฉีดครั้งแรกค่ะใช่เขาแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยก่อนแล้ว19วันมาฉีดอัตราส่วนเท่าไหร่คะพี่5cc ค่ะ5cc ต่อน้ำ20ลิตรเที่ยวเพียวเลยพี่สูตรหนึ่งอย่างเดียวเหรอสูตรหนึ่งกับเคียร่าสูตรหนึ่งกับเคียร่าโกเคียร่าโกแล้วก็สูตรหนึ่งอย่างละ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรค่ะโอเคฉีดไปเลยนะคะข้าวก็จะได้สภาพนี้เลยนี่คือวันที่19เริ่มฉีดแล้วก็แต่ดูเขียวเนาะเขียวสมบูรณ์มากเลยพี่เขาเน้นที่ว่าเขาแช่ด้วยแช่ด้วยข้าวเราเนี่ยคัดเองเป็นเมล็ดพันธุ์ของเราเองของเราเองค่ะใช้นูตฟอร์ไลท์ตั้งแต่แรกใช่ตั้งแต่ต้นกำเนิดตั้งแต่ต้นกำเนิดมาอย่างที่น้องเอ๋บอกเนาะนี่บรรพบุรุษของเขาเป็นนูตฟอร์ไลท์มาเพราะฉะนั้นเวลาเขาเติบโตขึ้นมาเขาจะเป็นของใช่เนาะใช่เขาเลยเป็นเมล็ดพันธุ์และต้นเขียวที่ดีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครจะทำข้าวจะต้องใช้บรรพบุรุษของนูตฟอร์ไลท์เท่านั้นค่ะนะคะอย่างที่บอกว่านี่คือบรรพบุรุษของนูตฟอร์ไลท์นะคะมาหวานแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะมาเป็นสตอรี่อย่างนี้เนี่ยเอ๋เชื่อว่าพี่ต้องเนี่ยปลูกข้าวมาหลายสมัยซึ่งก่อนหน้านี้ที่พี่ต้องไม่ได้ปลูกข้าวโดยใช้ไอ้บรรพบุรุษนูตฟอร์ไลท์ในการเพาะพันธุ์อย่างเงี้ยพี่ต้องเคยเจอข้าวลักษณะเขียวแบบนี้มาก่อนไหมคะถ้าเขียวแบบนี้มันต้องใส่ปุ๋ยไปแล้วประมาณสัก7วันน่ะถ้าจะเขียวแบบนี้แต่นี่ใส่เมื่อวานน่ะใส่เมื่อวานพร้อมกันเลยใส่เมื่อวานแล้วก็ฉีดนุชเมื่อเช้าก็คือว่าตามความเข้าใจเอ๋ก็คือโดยที่พี่ทํามาตลอดเนี่ยก็คือว่าใส่ปุ๋ยไปก่อน7วันมันถึงจะเขียวแต่นี่ของเราพี่เพิ่งใส่เมื่อวานเย็นแล้ววันนี้เรามาถ่ายเคสที่ว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์ความรู้สึกพี่ใช้กับไม่ใช้เมื่อก่อนเนี้ยพี่เล่าความรู้สึกนิดได้ไหมคะความต่างที่พี่ต้องสัมผัสได้ด้วยตัวเองเพราะพี่ต้องใช้มาแบบระยะหนึ่งแล้วแหละลองบอกท่านผู้ชมนิดนึงได้ไหมคะพี่ต้องก็คือก็ประทับใจอ่ะนะเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ได้แบบนี้อ่ะคือใช้มาหลายตัวค่ะแพงกว่านี้ก็ใช้แต่ก็ไม่ได้แบบนี้อ่ะค่ะได้ใจค่ะได้ใจแสดงว่าวันนี้พี่ต้องพูดได้เต็มปากว่าตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนูตฟอร์ไลท์ตอนนี้คือว่าประทับใจสุดๆยังไม่เปลี่ยนใจยังค่ะยังพอใจยังใช้อยู่ยังใช้อยู่แปลงนี้พี่จะใช้แบบเต็มๆใช้เต็มๆค่ะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะมาตามภาคเก็บเกี่ยวว่าวันนี้ไอ้บรรพบุรุษข้าวอ่ะที่มันเป็นบรรพบุรุษนูตฟอร์ไลท์อ่ะแล้วมันใช้มาตลอดตั้งแต่19วันจนเก็บเกี่ยวเนี่ยพี่ต้องช่วยเก็บเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรายละเอียดให้พวกเรานิดได้ไหมคะเช่นเรื่องค่าใช้จ่ายยาฆ่าแมลงที่ถี่ไปไหมน้อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาหาพี่กันเป็นระยะเนาะได้ค่ะได้เพราะว่านะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอ๋จะพูดว่าอะไรในเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกคนน่ะที่เป็นชาวนาชอบใช้เรื่องเคมีอ่ะพี่ต้องวันนี้พี่ต้องมาเจอตัวนูตฟอร์ไลท์แล้วไม่ใช่เคมีอ่ะพี่ต้องรู้สึกว่าโรคในข้าวพี่น้อยลงไหมน้อยน้อยมากเลยตอบได้ทันทีตอบได้ทันทีแล้วน้อยมากมันเป็นสิ่งที่ดีมากคือน้อยมากการใช้สารเคมีลงจริงไม่ทำให้สิ่งที่ได้คืนมาคือแมลงเรื่องโรคเรื่องอะไรอ่ะแทบจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวถ้านั่นไปดูแปลงเดิมคือแปลงที่ทำต่อจากข้าวปลูกข้าวที่แล้วนะคือโดนแล้งมาเป็นเกือบเดือนอ่ะจนดินขาวเลยอ่ะเราก็ได้นูตไปฉีดคือเราไม่รู้จะทํายังไงแล้วไงมันแห้งมากไม่มีน้ําเลยก็เลยเอานูตฟอร์ไลท์ไปฉีดปรากฏว่าของเราน่ะมันอยู่ได้แต่ของคนอื่นคือแบบแดงอะไรอย่างเงี้ยของเราก็ยืนสภาพที่ดีอยู่ก็ยังโอเคแต่เพียงแต่ว่า
มีหญ้าเพราะน้ํามันขาดไงหญ้ามันก็ขึ้นเลิศหรูอ่ะพี่ยิ่งทํานูดฟอร์ไลท์นะยิ่งประทับใจหนูพูดกับพี่จริงๆหนูทํามา3ปีนะหนูประทับใจนูดฟอร์ไลท์ได้ใจนูดฟอร์ไลท์แล้วก็ได้ใจเกษตรกรไทยจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปทําเคสข้าวแล้งมา1เดือนไม่โดนน้ําไม่โดนอะไรเลยเอานูดฟอร์ใช้เอานูดฟอร์ไลท์ไปฉีดแล้วเขียวไม่แดงของชาวบ้านแดงไปทีนี้ถ้ามีใครสนใจว่าเอ๊ะพี่ต้องตั้งแต่ก่อนที่ทำเมล็ดพันธุ์จะทำหนูจะทำนาแล้วล่ะอาจจะโทรมาหาพี่ต้องละเบอร์ที่ติดต่อได้พี่ต้องเบอร์อะไรคะเบอร์เดิม087 077 8981ค่ะค่ะ087 077 077 8981 8981ก็โทรมาหาพี่ต้องได้แล้วก็ทีมงานนูดฟอร์ไลท์ค่ะถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้ค่ะคดีชั้นพันนีโรจนะเป็นกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะ095 929 5998ค่ะค่ะน้องเอค่ะค่ะส่วนของเอนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะอยู่กรุงเทพก็เข้ามาที่ศูนย์ได้อยู่สาทรหรือที่เมืองการก็โทรมาได้นะคะเบอร์นะคะ095ค่ะ929 5899ค่ะแล้วคุณสุมาลีล่ะคะค่ะถ้าอยู่ปทุมธานีนะคะโทรมาได้ที่095 929 5863ค่ะค่ะแล้วก็ค่ะที่หนองคายค่ะพัชยานะคะ095 929 5890ค่ะค่ะทั้งนี้ก็คือก็นอกจากนี้ก็มีทีมงานอีกท่านนึงมาที่ให้เราได้ภาพสวยๆแล้วก็สามารถนำประสบการณ์มาแชร์ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังก็คือคุณแนนซี่นะคะคุณแนนซี่ตากล้องประจำตัวของทีมงานเราค่ะก็วันนี้ขอกราบขอบพระคุณพี่ต้องมากนะคะที่ได้ให้ความรู้และประสบการณ์กับพวกเราและทีมงานได้นำภาพสวยๆไว้อย่างนี้มาก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ